ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้เพราะความสำเร็จของบ้านริมทองนี้มูลนิธิโคกเขามีเป็นมูลนิธิที่มีส่วนร่วมอยู่ด้วยในการสนับสนุนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ได้นำความสำเร็จของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำรินี้ไปนำเสนอให้กับ G8 G7 G8 ที่ดาวอสในปี2552ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เราก็ภาคภูมิใจก็ไม่ใช่ผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญในเรื่องของการใช้ดาวเทียมการสำรวจพื้นที่การให้ความรู้การวางเส้นทางน้ำการขุดบ่อน้ำแต่ว่าความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและผู้นำชุมชนเป็นหลักเราเพียงแต่ให้ความรู้ให้วิธีการที่จะขุดบ่อที่ไหนจึงจะกักเก็บน้ำไว้ได้แล้วถ้าบ่อนี้มันล้นแล้วน้ำควรจะไปต่อที่บ่อไหนต่อไปนี่เป็นส่วนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์สสนกสำนักงานทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความรู้